นายวรวุฒิมาลารักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยไปลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงประโจคีรีขันชุมพรระยะทาง167กิโลเมตรวงเงินลงทุน12,650ล้านบาทคืบหน้าร้อยละ22ล่ช้ากว่าแผนเล็กน้อยจึงได้สั่งการให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จตามกำหนดภายในปี2564พร้อมกับอีก2ช่วงคือ ช่วงนครปฐมหัวหินและช่วงหัวหินประจุเครีขันที่ขณะนี้คืมหน้าร้อยละ33ตามแผนที่ได้วางเอาไว้จากนั้นจะใช้เวลาในการติดตั้งระบบงานอีก1ปีเปิดใช้งานปี2565เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับการเดินทางและเป็นเส้นทางที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีเป็นสถานีกลางบางซื่อถึงชุมพร ใช้เวลาเพียง5ชั่วโมงจากปกติ8 9ถึงเชั่วโมงนอกจากนี้รอฟอรทอยังมีแผนลงทุนก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้เฟส2ช่วงชุมพรสุร,ราธ,ธานีระยะทาง168กิโลเมตรวงเงินลงทุน24,000ล้านบาทขณะนี้ได้เสนอรายละเอียดไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อรอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาอนุมัติต่อไปครับ